วัสดีครับในสมัยรัชกาลที่3โปรดให้สร้างพระอารามเพื่อพระราชทานเป็นเกียรติแก่พระราชนัดดาคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าโสมนัสซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดราชนัดดารามครับวัดราชนัดดารามมีจุดเด่นคือโลหะปราสาทซึ่งรัชกาลที่3โปรดให้สร้างแทนการสร้างพระเจดีย์เช่นพระอารามอื่นนับเป็นโลหะปราสาทแห่งที่3และเหลือเพียงแห่งเดียวของโลกด้วยการสร้างเป็นปราสาทสูง3ชั้นซึ่งมียอดทั้งหมด37ยอดอันหมายถึงพระโพธิปักขิยธรรม37ประการกลางปราสาทเป็นช่องกลวงจัดเป็นสถานที่นั่งวิปัสสนาและมีบันไดเวียน67ขั้นให้เดินขึ้นไปชมทิวทัศน์ข้างบนได้สำหรับการบูรณะปฏิสังขรณ์นั้นได้ดำเนินการไปแล้วทั้งพระอุโบสถพระวิหารและศาลาการเปรียญรวมถึงงานปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งในเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสครับขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพุทธสถานอันยิ่งใหญ่ของไทยพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธรราชอนุสรณ์ในพระบรมราชินูปถัมภ์